ัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับต้นประดู่ต้นไม้ในโรงเรียนของเราประดู่ประดู่ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Pterocarpus Indicus Vil ประดู่มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆเช่นภาคเหนือเรียกดู่บ้านภาคกลางเรียกประดู่บ้านประดู่ลายประดู่ป่าประดู่ไทยอังสนาภาคใต้เรียกสโนลักษณะของต้นประดู่ต้นประดู่เป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศมาเลเซียและอยู่ในแถบอันดามันมัณฑราชเบงกอลส่วนอีกข้อมูลระบุว่ามีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียต้นประดู่จัดเป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ลำต้นมีความสูงประมาณ20ถึง25เมตรหรืออาจสูงกว่าจะผลัดใบก่อนการออกดอกแต่กิ่งก้านเป็นทรงพุ่มกว้างและปลายกิ่งห้อยลงเปลือกลำต้นหนาเป็นสีน้ำตาลเทาแตกหยาบๆเป็นร่องลึกขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและวิธีการปักชำกิ่งเจริญเติบโตได้ดีในที่ดินร่วนซุยต้องการน้ำปานกลางเป็นพันธุ์ไม้กลางแจ้งชอบแดดจัดมักพบขึ้นตามป่าเบญจพรรณทางใต้สามารถปลูกได้ทั่วไปใบประดู่ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคลี่ออกรวมกันเป็นช่อๆใบออกเรียงสลับแต่ละช่อจะมีใบย่อยประมาณ7ถึง13ใบลักษณะของใบย่อยเป็นรูปมนรีรูปไข่หรือรูปขอบขนานปลายใบแหลมโคนใบมนหรือค่อนข้างแหลมส่วนขอบใบเรียบไม่มีหยักใบมีขนาดกว้างประมาณ3ถึง6เซนติเมตรและยาวประมาณ4ถึง13เซนติเมตรแผ่นใบหนาเป็นสีเขียวผิวใบมีขนสั้นๆปกคลุมด้านท้องใบมากกว่าด้านหลังใบก้านใบอ่อนมีขนขึ้นปกคลุมเล็กน้อยเส้นแขนงใบถี่โค้งไปตามรูปใบเป็นระเบียบโคนก้านใบมีหูใบ2อันลักษณะเป็นเส้นยาวดอกประดู่ออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจะโดยจะออกบริเวณซอกใบหรือที่ปลายกิ่งโคนก้านมีใบประดับ 1-2 อันลักษณะเป็นรูปรีกลีบเลี้ยงดอกมี5กลีบติดกันเป็นถ้วยสีเขียวปลายแยกเป็นแฉก2แฉกแบ่งเป็นอันบน2กลีบติดกันและอันล่าง3กลีบติดกันส่วนกลีบดอกมี5กลีบสีเหลืองแกมแสดลักษณะของกลีบเป็นรูปผีเสื้อดอกมีเกสรเพศผู้10อันก้านชูอับเรนูติดกันเป็น 2-3 กลุ่มส่วนเกสรเพศเมียมี1อันดอกมีกลิ่นหอมแรงจะบานและร่วงพร้อมกันทั้งต้นโดยจะออกดอกในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนผลประดู่ผลเป็นผลแห้งลักษณะของผลเป็นรูปกลมหรือรีแบนที่ขอบมีปีกคล้ายกับใบโดยรอบๆคล้ายจานบินแผ่นปีกบิดและเป็นคลื่นเล็กน้อยนูนตรงกลางลาดไปยันปีกผลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4-7 เซนติเมตรส่วนบริเวณปีกยาวประมาณ 1-2.5 เซนติเมตรมีผิวที่มีขนละเอียดตรงกลางนูนป่องเป็นที่อยู่ของเมล็ดโดยภายในจะมีเมล็ดอยู่1เมล็ดเมล็ดมีความนูนประมาณ 5-8 มิลลิเมตรผลอ่อนเป็นสีเขียวแกมเหลืองเมื่อแก่แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนผิวสัมผัสขรุขระเมื่อแก่ส่วนเมล็ดที่มีลักษณะคล้ายกับเมล็ดถั่วแดงผิวเรียบสีน้ำตาลยาวประมาณ 0.5 ถึง 1 เซนติเมตรประโยชน์ของต้นประดู่ 1. ไม้ประดู่เป็นไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
มีคุณภาพดีเพราะเป็นไม้เนื้อแข็งเนื้อละเอียดปานกลางปลวกไม่ทำลายสีสวยมีลวดลายสวยงามตกแต่งขัดเงาได้ดีนิยมนำมาใช้สร้างบ้านเรือนทำฝาบ้านพื้นบ้านทำเสาทำคานใช้ทำเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนต่างๆหรือนำมาใช้ทำเกวียนทำเรือคานและเรือทั่วๆไปเพราะไม้ประดู่มีคุณสมบัติทนน้ำเค็มทำเครื่องมือต่างๆได้เช่นด้ามมีดจานรองแก้วพับพีหรือเครื่องดนตรีเช่นซอด้วงระนาดเป็นต้น 2. เปลือกให้น้ำฝาดสำหรับฟอกหนังเปลือกและแกนประดู่ยังสามารถนำมาใช้ย้อมสีผ้าได้ดีโดยเปลือกจะให้สีน้ำตาลส่วนแกนจะให้สีแดงคล้ำ 3. ใบมีรสฝาดสามารถนำมาชงกับน้ำใช้สระผมได้4. คนไทยนิยมนำต้นประดู่มาปลูกเป็นไม้ประดับตามอาคารหรือสถานที่สาธารณะเช่นตามสวนหรือทางเดินเท้าปลูกเป็นไม้ให้ร่มเงาและให้ความสวยงามอีกทั้งยังช่วยขจัดอากาศเสียช่วยกรองฝุ่นละอองและกันลมกันเสียงได้ดีอีกด้วยดังจะเห็นได้จากเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพมหานครที่จะใช้ประโยชน์จากต้นประดู่มากเป็นพิเศษ 5. ในเชิงอนุรักษ์ต้นประดู่เป็นไม้ที่มีความแข็งแรงสามารถช่วยกันลมและคุมดินให้ร่มเย็นชุ่มชื้นได้และยังช่วยรองรับน้ำฝนช่วยลดแรงประทะหน้าดินช่วยยึดหน้าดินไว้ไม่ให้พังทลายได้ง่ายและรากที่มีปมขนาดใหญ่ยังช่วยตรึงไนโตรเจนในอากาศมาเก็บไว้ในรูปของไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์อีกด้วยส่วนใบที่หนาแน่นเมื่อโล่งหล่นก็จะเกิดการผุพังกลายเป็นธาตุอาหารอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินได้เป็นอย่างดี 6. ในด้านความเชื่อหากบ้านใดปลูกต้นประดู่ไว้ประจำบ้านเชื่อกันว่าจะช่วยให้เกิดพลังแห่งความยิ่งใหญ่เพราะประดู่หมายถึงความพร้อมความร่วมมือร่วมใจสามัคคีมีพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัยให้ปลูกต้นประดู่ไว้ในทางทิศตะวันตกและให้ปลูกในวันเสาร์เพราะคนโบราณเชื่อว่าการปลูกต้นไม้เพื่อเอาคุณให้ปลูกกันในวันเสาร์ถ้าจะให้เป็นสิริมงคลยิ่งขึ้นอีกผู้ปลูกควรจะเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือและเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดีก็จะเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้น 7. ในด้านของการเป็นสัญลักษณ์ดอกประดู่เป็นสัญลักษณ์ของกองทัพเรือไทยเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจังหวัดอุตรดิตถ์และเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศพม่า